สันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยบอกกินข้าวดีบอกมีน้ำหอมน้ำปลุกอย่างดีแต่ผู้เฮานี้มีน้ำใจแหมเพลงนี้มาฝากท่านผู้ชมนะครับด้วยบรรยากาศของทางเหนือที่มันแบบว่าเป็นความรู้สึกดีๆช่วงนี้เนี่ยใครๆก็ต้องไปเที่ยวทางเหนือกันขึ้นเหนือหน้าหนาวแล้วคุณเอาอะไรมาเล่นเนี่ยลูกซัดไม่รู้จักลูกซัดเหรอลูกซัดนี่ไงนี่ไงที่เขาเล่นกันใช่ไหมวันนี้เนี่ยฮะเอาเพลงมาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าบรรยากาศของทางเหนือเนี่ยเป็นอะไรทำอะไรมีแม็กกี้ไหมแม็กกี้กินลูกซัดผมได้ไหมโอ้ยแล้วใครบอกลูกนั้นให้มันได้บรรยากาศไงวงแบบว่าอันปลั๊กเขาต้องมีไอ้นี่มาซัดไงเราหาไม่ได้เลยโอ้แล้วใช่ไหมยังดังนะยังดังเหรอโอ้ยคำแล้วหนาวเนี่ยหน้าหนาวก็ต้องขึ้นเหนือเพราะว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกมีมนครับมีวัฒนธรรมมีอะไรยังหลงเหลือยังมีเจ้ายังมีอะไรกันอย่างงี้ฮะแล้วก็หนาวหนาเสียงก็เย็นคำพูดก็งดงามบรรยากาศก็งดงามนี่คนนี้เป็นเจ้าพ่อทางเหนือมีบ้านอยู่อำเภออะไรนะแม่จันครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตอนนี้หนาวมากนะครับผู้คนก็ไปเที่ยวกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าไม่ตรงขึ้นไปทางเชียงรายนะครับขึ้นไปเชียงใหม่แล้วเลี้ยวไปหน่อยเนี่ยก็จะไปทางแม่ฮ่องสอนที่หนุ่มสาวเดี๋ยวนี้ก็ชอบไปกี่พันโค้งนะโอ้ไปเขาบอกเป็นพันโค้งเลยฟ้าฟ้าฟ้าไปได้บรรยากาศที่อำเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมีเพลงดีๆมาฝากครับเชิญรับฟังได้เลยครับฉันมีความทรงจำดีคือไม่หลายที่เคยไปทะเลภูเขาสายทานเมฆหมอกขาวมีเรื่องราวที่หลากหลายได้เคยเห็นความหวังในรอยยิ้มของผู้คนเคยมีความกังวลบนถนนเมื่อฝนพรำมีความสุขใต้ฟ้าสีดำในคืนที่มีดาวพร่างพรายจะทำให้รู้ว่าความสุขว่าชีวิตฉันฉันสัญญาพี่สาวครับสวัสดีครับพี่ครับจับน้องชายคนนี้ได้ก่อนจำได้บ่ได้ก็บอกมาลาลาพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิ้มมาไล่จับจะยับเอาผมไปเป็นแฟนลาลาเจอกันเมื่อสองสามปีก่อนยังละอ่อนและสนกันฮักเป็นพี่สาวบ่ได้เอามาเป็นแฟนพี่บอกฮักผมเป็นน้องชายลาลาลาพี่สาวครับตอนที่ผมฮักพี่แล้วครับจะฮักพี่บ่มีไหนบ่อยากเป็นน้องชายลา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 พบกับสาวๆของไปเลิฟครับผมสวัสดีค่ะก่อนแต่ไรไปแอวต่างไอกันเฮาก็ไปต้อยกันตื่นวันแสนมวนใจพอพบผู้จักสาวชาวกรุงว่าเต่าใดไอก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขา
าวที่มาจากบนดอยด้วยนะครับเขาเรียกว่ามาถูกเวลาถูกอุณหภูมินะฮะฟังเพลงแบบนี้เนี่ยฟังตอนอากาศหนาวๆนะยิ่งอยู่บนที่สูงๆอย่างแม่ฮ่องสอนพี่ครับพี่ครับจริงๆแล้วยังไงครับมีปัญหาครับทำไมครับหุบร่มยังไงมาครับช่วยพี่หุบช่วยครับผมช่วยครับเดี๋ยวหนูเอาไม้ช่วยๆกันก็ได้นะคะพี่คิวค่ะอื้อหืออะไรอะไรกันมีปืนโอ้ยพี่เล่นแล้วผมจะได้อะไรเนี่ยพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มครับขอโทษนะครับเกรงใจพี่ตีกับพี่นุ้ยเขามากนะครับเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยยอดตลกมาเราเอาล่ะถามกรรมการเลยดีกว่าว่ายังไงคะฟังเพลงจากหนุ่มๆสาวๆไปแล้วฟังเพลงจบปั๊บเหมือนดูหนังมาเรื่องนึงเลยนี่ผมเพิ่งกลับมาที่ปลายนะครับไปกับพี่โป่งหินเหล็กไฟมาทำอะไรครับเพราะแกชอบไปที่ปลายพี่โป่งพี่โป่งชอบไปรู้ได้ไงอ่ะพี่โป่งชอบไปปลายโป่งไปปลายครับไปปลายอ๋อที่เราเองโอเคใช่ไหมครับนะไปอากาศหนาวมากไปนี่ชอบมากชอบครับชอบอากาศหนาวมากนี่ใครไปช่วงนี้นะโอ้โหสบายเลยยิ่งไปเป็นคู่ยิ่งดีเลยนี่ไงครับเมื่อ2วันผมไปมาโอ้โหเชื่อไหมฮะเอาขันตักลงไปในโอ่งเสียงดังแกรกโอ้โหโคตรน้ำเป็นน้ำแข็งน้ำเย็นเป็นน้ำแข็งเลยไม่มีน้ำในโอ่งแต่ไปเหนือดีครับไม่มีได้ไม่มีเสียอะไรครับเพราะมันมีเจ้าโอ้เดี๋ยวพี่คะพอเถอะค่ะเอาสมดันครับเต้นต่อหน่อยได้ไหมคะถึงการลอกเพลงเราเฮ้ยโกงกันทางพี่เขาพี่ตุ้มโอบอกเอาสนุกนี่ยังเหลืออีกอันนึงนะอะไรครับคือเหนืออากาศเย็นมากทำไมครับครีมเคิร์มทาไว้หน่อยกันหน้าแตกทำไมฮะเพื่อนผมไปนี่หน้าแตกเย็บ 4-5 เข็มทำไมอากาศเย็นเหรอเมาแล้วไปละลานชาวบ้านเอาแบบเกี่ยวกับชุดนี้นะครับชุดนี้ผมบอกให้เลยว่าร้องเพลงดีทุกคนและโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากผมรู้แล้วทำไมโอ้โหเอามาวันนี้เอามาถึง2นัดเลยทำไมครับเอานัดเดียวคงไม่อยู่แน่นี่ก็มาตั้ง7-8คนโอ้โหนัดเดียวอ่ะผู้ชายร้องโอเคสุดยอดผู้หญิงก็ร้องเพราะครับแต่คุณตั๊กครับร้องปากแดงๆก็ไว้แต่ผมเห็นแต่รองเท้าแดงแล้วเห็นแต่ปากแดงเดี๋ยวจะพักอยากได้ไหมครับอยากได้ไหมครับแล้วปากผมก็จะแดงดีครับดีมากเลยครับชุดนี้ผมชอบชอบกรรมการชอบถามคนของเราก่อนดีกว่าตกลงมีละครเอ้ยมีภาพยนตร์อยู่6เรื่องซ้อนอยู่ในเรื่องสั้นเหรอครับใช่ค่ะใครกำกับบ้างครับทักใครกำกับบ้างอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยทักกำกับเรื่องนึงพี่ทราบมีใครครับพี่ออดไม่ได้ทองดีค่ะพี่ออดพี่ออดดำๆนะครับพี่เขาโดนบังคับไปเล่นบ้างดูเขาไม่ค่อยอยากพูดกันโอเคมีพี่ดุลดุลยศิลป์นิยมกุลค่ะพี่ออดบัณฑิตพี่ปัญญาปิ่นแก้วค่ะพี่ปืนทุนนี้ใครพี่ตามุ่งโกดพี่ป๋อยศักชัยพี่ผมสิริค่ะโอ้แต่ละคนนี่พุ่มกับยอดฝีมือหมดเลยมีมือใหม่อยู่คนหนึ่งตั๊กมงกตเป็นไงครับต้องไปชมฝีมือเขาน้องต้องไปชมค่ะใครเล่นเป็นพระเอกนางเอกเรื่องเราครับของตั๊กเป็นตอนพี่เล่กับกระแตค่ะทั้ง6เรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของธรรมชาติบำบัดมนุษย์ค่ะโดยใช้สถานที่ปลายทั้งหมดเลยใช่ค่ะใครยังไม่เคยไปอำเภอปายผมไม่ได้ไปก็โปรดไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่าไปถามพี่โป่งหินเหล็กไฟได้แต่พี่โป่งเนี่ยผมเจอเขาบ่อยนะที่ไปเขามีโป่งน้ำร้อนโอ้ยพอเธอค่ะดิฉันว่าเก็บเวลาเบรกนี้ไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงหน้าค่ะป้ายไฟเขารอกันอยู่แล้วกับ AF ช่วงหน้ากลับมาแน่กับ AF ค่ะเดี๋ยวมาครับ